ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้ผมก็มาอยู่กับดร. ออนคิมอีกแล้วก็จะมาเสริมความมั่นใจนะครับก็จากเมื่อก่อนเวลาเดินไปไหนผมตรงเนี้ยก็จะเบาขึ้นไปเยอะนะครับทีเนี้ยก็เลยลองหาข้อมูลจากตอนแรกนี่ก็ดูในอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับก็มีดีเจท่านหนึ่งนะครับก็เห็นมีเทคโนโลยีการปลูกผมแบบใหม่นะครับซึ่งเป็นการเอาผมด้านหลังมาไว้อยู่ด้านหน้าก็ทำให้รู้สึกว่าเรามีปัญหาตรงนี้เราก็อยากจะแก้ไขบ้างนะครับครับเหตุผลที่เลือกมาทำด้วยนะครับก็ผมมีอาชีพเป็นเซลล์ขายรถนะครับก็ต้องพบปะนะครับกับลูกค้านะครับผมก็อยากจะมีความมั่นใจนะครับผมก็เลยคิดว่าจะต้องทำนะครับผมก็คิดว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมาเริ่มขั้นตอนการปลูกผมนะคะอย่าลืมติดตามในซีรีส์ต่อไปว่าหลังปลูกผมแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างตามมาดูนะคะ